อ่านตามครูนะครับอ่านเสริมมนุษย์กับการบินมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนกมานานแล้วได้มีผู้พยายามคิดคน้นวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติดตามแขนแล้วกระพือ แบบนกแต่ก็ยังไม่เป็นผลผู้จุดประกายการบินโดยมีเครื่องช่วยคือพี่น้องตระกูลไรได้พยายามสร้างเครื่องร่อนขึ้นเป็นผลสำเร็จสามารถบังคับ ให้ยานขึ้นลงหรือเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์และแสดงการบินด้วยอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ควบคุมการบินได้เป็นผลหลังจากนั้นกิจกรรมด้านการบิน จึงเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทั่วโลกและมีผู้คิดเครื่องบินที่ขึ้นลงบนพื้นน้ำได้โดยนำสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีปีกสองชั้นหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอร์ปิโดบนเครื่องบินมีการออกแบบอากาศยานที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจนสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้ ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์ช่วยย่นเวลาในการเดินทางและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการคมนาคมไปแล้วประเทศไทยมีสายการบินไทยหลายสาย รับส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลกเปิดหน้าต่อไปนะครับ